เรื่องเล่าเรื่องเมืองเขมรกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความเป็นมาที่ค่อนข้างแปลกและพิสดารมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเป็นดินแดนที่มีทั้งความลี้ลับและคำสาปถือเป็นดินแดนอาถรรพ์แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้และในอดีตก็เคยเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ด้วยเหมือนกันอาณาจักรแห่งนี้เล่าต่อๆกันมาว่าเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยพญานาคราชจากเมืองบาดาลโดยเกณฑ์ไพร่พลพญานาคขึ้นมาสร้างเมืองให้เป็นที่อยู่ของพระราชธิดาและราชบุตรเขยนั่นก็คือพระเจ้าประทุมสุริยวงศ์เรียกขานกันในครั้งนั้นว่าอินทปัตนครซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นแม้แต่อาณาจักรสุโขทัยแต่ก่อนก็ยังต้องส่งสวยไปให้อินทปัตนครด้วยเหมือนกันจวบจนมาถึงสมัยของพระร่วงซึ่งก็เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากเช่นเดียวกันจึงประกาศไม่ขึ้นต่ออินทปัตนครอีกต่อไปเมืองอินทปัตนครถึงแม้จะรุ่งเรืองแต่ก็ต้องส่งสวยให้กับเมืองบาดาลของพญานาคราชด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อพระเจ้าประทุมสุริยวงศ์สิ้นพระชนลงพระยาพานซึ่งเป็นราชโอรสก็สืบทอดราชสมบัติแทนและประกาศตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อเมืองบาดาลไม่ส่งสวยอีกต่อไปทางเมืองบาดาลก็ไม่ยอมถือว่าเมืองนี้พวกตนสร้างขึ้นมากับมือจึงเกิดการสู้รบระหว่างไพร่พลของเมืองอินทปัตนครกับเหล่าพญานาคผู้สร้างเมืองแต่ด้วยเหตุที่ว่าพระเจ้าประทุมสุริยวงศ์ผู้ครองเมืองอินทปัตนครพระองค์ก่อนเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการและได้ร่ายเวทมนต์คาถาปกป้องบ้านเมืองเอาไว้เป็นอย่างดีเหล่าพญานาคแม้จะเป็นผู้สร้างเมืองก็ไม่อาจจะเอาชนะได้จึงต้องยกพลกลับไปแต่เหตุการณ์ในการสู้รบครั้งนั้นก็ทำให้เลือดของพญานาคาตกต้องโดนร่างกายของพญาพานและด้วยอิทธิฤทธิ์คำสาปของพญานาคาจึงเป็นผลให้ผิวหนังผุพองเกิดเป็นโรคร้ายน่ารังเกียจขึ้นรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนกระทั่งมีพระดาบสผู้หนึ่งเดินทางผ่านมายังเมืองอินทปัตนครและได้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงได้ทำการรักษาให้จนหายเป็นปกติพระยาพานเห็นว่าพระดาบสเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมก็เกิดความไม่ไว้วางใจเกรงว่าจะเป็นพวกของพญานาคาเข้ามาแฝงตัวเป็นไส้ศึกจึงคิดที่จะกำจัดเสียแต่เพื่อนที่เป็นพระดาบสด้วยกันก็มาช่วยเอาไว้ได้จึงพากันหลบหนีและสาปแช่งขอให้เมืองอินทปัตนครจงล่มสลายอย่าได้มีกษัตริย์ผู้ใดได้ครอบครองอีกเลยและนับแต่นั้นมาเมืองอินทปัตนครก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆแหล่งน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เหือดหายจนเกิดความแห้งแล้งประชาชนทุกข์เข็ญจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้จึงพากันอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นอินทปัตนครจึงถึงการล่มสลายกลายเป็นเมืองร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมไปทั่วกลายเป็นซากเมืองโบราณที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าเหลือเพียงเป็นเรื่องเล่าว่าเป็นเมืองในตำนานที่หายสาบสูญไปแล้วจนล่วงมาถึงปลายคริสตศตวรรษที่12พระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ได้สถาปนาเมืองนี้ขึ้นมาใหม่เรียกว่านครธมแต่ก็เหมือนกับยังไม่พ้นคำสาปเพราะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันจนหาความสงบสุขไม่ได้และล่มสลายกลับไปสู่การเป็นเมืองร้างกลางป่าอย่างเดิมจวบจนกระทั่งเมื่อร้อยกว่าปีก่อนตอนที่ฝรั่งเศสบุกยึดเวียดนามแล้วถือโอกาสผนวกเอากัมพูชาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามเข้าไปด้วยและมีการสำรวจพื้นที่ต่างๆในกัมพูชาจึงได้พบกับเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งในสภาพซากเมืองโบราณที่อยู่ในป่าลึกถึงจะเก่าทรุดโทรมแต่ก็ยังคงความยิ่งใหญ่อลังการเป็นสถาปัตยกรรม
ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการก่อสร้างมีความสวยงามวิจิตรพิสดารเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกการอพยพย้ายเมืองของผู้คนในกัมพูชาเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือเมืองละแวกที่มักจะบุกเข้ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยาบ่อยๆปล้นเอาทรัพย์สมบัติกวาดต้อนผู้คนตามหัวเมืองเอากลับไปด้วยประหนึ่งเป็นกองโจรและมักจะเล่นทีเผลอฉวยโอกาสบุกเข้ามาตอนที่กรุงศรีอยุธยามีศึกสู้รบอยู่กับกองทัพของพม่าทำให้ต้องห่วงหน้าพะวงหลังสู้รบได้ไม่เต็มกำลังถึงขนาดสมเด็จพระนเรศวรทรงแค้นพระทัยประกาศจะบุกยึดเมืองละแวกและเอาโลหิตพญาละแวกมาล้างพระบาทเสียให้จงได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะรู้กันดีว่าผู้คนในกัมพูชานั้นเก่งในเรื่องเวทมนต์คาถาในสมัยพระร่วงก็เคยส่งขอมดำดินมาแล้วแต่โชคร้ายมาเจอกับพระร่วงผู้มีวาจาสิทธิ์จึงถูกสาปกลายเป็นหินไปการบุกเมืองละแวกจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังจึงออกอุบายโดยใช้ทหารกล้าสองนายที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของคาถาอาคมและวิชาทางไสยศาสตร์ให้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในเมืองละแวกเพื่อสืบข่าวความเคลื่อนไหวโดยการให้บวชเป็นพระภิกษุแล้วเดินทางเข้าไปในเมืองลาวจากนั้นจึงเดินทางเข้ากัมพูชาสู่เมืองละแวกจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งศึกษาบ้านเมืองจนรู้ว่าที่เมืองละแวกมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ชื่อว่าพระอัตถารสจึงคิดอุบายใช้วิชาทางไสยศาสตร์กระทำการให้พระอัครมเหสีต้องมีอันเจ็บป่วยหมอหลวงทั้งปวงรักษาอย่างไรก็ไม่หายสมณะทั้งสองจึงรับอาสารักษาพระอาการป่วยดังกล่าวเมื่อตรวจดูแล้วจึงออกอุบายบอกว่าโรคภัยที่พระมเหสีประชวนอยู่นี้ยากที่จะทำการรักษาได้เปรียบประหนึ่งพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารจตุรมุขตราบใดที่พระพุทธรูปองค์นั้นยังคงอยู่พระอาการของพระอัครมเหสีก็ไม่มีทางที่จะหายได้ดังนั้นแล้วจึงมีการสั่งให้คนไปเผาทำลายพระอัตถารสจนเกิดความเสียหายและพร้อมกันนั้นพระอาการเจ็บป่วยของอัครมเหสีก็อันตรธานหายไปด้วยเช่นกันจากนั้นสมณะทั้งสองก็ส่งข่าวให้ทางกรุงศรีอยุธยาซึ่งจัดเตรียมทัพรออยู่แล้วออกเดินทางเข้ากัมพูชาทันทีผ่านหัวเมืองไหนถ้ามีการขัดขวางก็ตีฝ่าไปได้โดยไม่มีการละเว้นและบุกไปถึงเมืองละแวกได้ในที่สุดเมื่อไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมืองไพร่พลก็ไม่มีขวัญกำลังใจในการสู้รบประกอบกับความเจนศึกของสมเด็จพระนเรศวรในที่สุดทัพจากกรุงศรีอยุธยาก็สามารถบุกยึดเมืองละแวกเอาไว้ได้อย่างราบคาบและทำการปฐมกรรมชำระแค้นพญาละแวกดังที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้การทำปฐมกรรมเป็นพระราชพิธีอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพราะเป็นการหยามเกียรติกันอย่างรุนแรงถ้าไม่โกรธแค้นกันจริงก็จะไม่ทำกันครั้งนั้นคงจะเป็นด้วยพฤติกรรมของพญาละแวกที่ฉกฉวยโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าบุกเข้ามาตีตอนที่กรุงศรีอยุธยาติดศึกสงครามอยู่กับพม่ากวาดต้อนครัวราษฎรตามหัวเมืองไปจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้กับอาณาประชาราษฎรสมเด็จพระนเรศวรทรงแค้นพระทัยจึงได้ประกาศไปเช่นนั้นและเมื่อตรัสไปแล้วก็จะไม่คืนคำมีบันทึกกล่าวถึงเหตุการณ์ปฐมกรรมในครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรตรัสกับพญาละแวกว่าเราได้ออกวาจาไว้แล้วถ้ามีชัยแก่ท่านเราจะทำพิธีปฐมกรรมเอาโลหิตท่านมาล้างพระบาทขอท่านอย่าอาลัยแก่ชีวิตเลยจงตั้งหน้าหาชอบในปรโลกนั้นเถิดบุตรภรรยาและญาติประยุรวงศ์ของท่านเราจะเลี้ยงดูให้มีความสุข
ดุจดังแต่ก่อนตรัสว่าดังนั้นแล้วจึงมีรับสั่งแก่มุขมนตรีจัดตั้งการพิธีปฐมกรรมโดยศาสตร์ประกอบด้วยพระโหราธิบดีและสามณะชีพราหมณ์จากนั้นจึงเชิญเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวขึ้นประทับบนเกยพนักงานองครักษ์นำตัวพระยาละแวกไว้ใต้เกยแล้วตัดศีรษะเอาถาดทองรองโลหิตไว้นำขึ้นชำระล้างพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระโหราธิบดีลั่นของชัยพ่อพราหมณ์เป่าสังประโคมดุริยดนตรีถวายพระมูรธาภิเษกทรงอาศิรวาทโดยศาสตร์เสร็จพิธีแล้วจึงเสด็จกลับเข้าพลับพลาการทำพิธีปฐมกรรมในครั้งนั้นกล่าวกันว่านอกจากเป็นการชำระแค้นแล้วก็ยังเป็นพิธีล้างอาถรรพ์ทางไสยศาสตร์อีกด้วยประการหนึ่งเพราะเป็นที่รู้กันว่าดินแดนในกัมพูชาเต็มไปด้วยอาถรรพ์ต่างๆที่คนรุ่นก่อนทำเอาไว้